สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเลนส์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเลนส์ยี่ห้อยงนัวบางคนจะเรียกยงหนูก็ได้นะแต่ผมจะเรียกติดปากว่า YN นะเพราะเวลาร้านขายก็จะเขียนว่า YN นะครับเรียกง่ายดีเนาะ35 มม. f2 นะครับผมตัวนี้เป็นเลนส์สำหรับกล้อง DSLR นะครับสามารถใส่ได้ทั้งตัว Canon และ Nikon ซึ่งเลนส์ตัวนี้สามารถใส่กับกล้อง Full Frame ได้เลยนะอย่างในวันนี้ผมก็ทดสอบกับกล้อง Nikon D750 ของ Nikon ซึ่งเป็นกล้อง Full Frame เหมือนกันนะครับผมซึ่งทำให้มันเป็นเลนส์ที่น่าสนใจนะครับเพราะในระดับค่าตัวแค่ 3,000 กว่าบาทเนี่ยคุณได้เลนส์ full frame มุม 35 มม. f2 เนี่ยเป็นเลนส์ออโต้โฟกัสด้วยนะมันไม่เคยมีมาก่อนนะพูดง่ายๆนะคือเลนส์ตัวนี้มันไม่ได้ออกใหม่นะครับผมแต่ว่าผมก็เพิ่งได้รับของก็มารีวิวให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยมาดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะรูปลักษณ์ภายนอกถ้าเป็นเมาส์ของ Canon นะครับจะหน้าตาไม่เหมือนนี้นะต้องบอกอันนี้ของเมาส์ Nikon นะถ้าเป็นของ Canon อ่ะแปลกมั้ยเปลี่ยนเมาส์เปลี่ยนวิธีการผลิตด้วยหน้าตาของเมาส์ Canon มันจะไปเหมือนตัว50 mm f1.8 2หรือว่าไอตัวกระป๋องน่ะไอตัว50 mm ตัวเก่านะก่อน STM นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ตัว YN ตัวนี้นะหน้าตามันจะเรียกว่าได้แรงบันดาลใจหรือว่าลอกดีก็ไม่รู้นะมากับเลนส์ AF-S 50 mm f1.8 G แบบเป๊ะๆเลยนะมันจะต่างกันน้อยมากอะต่างกันแบบวัสดุการผลิตนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าตาไดเมนชั่นต่างๆเหมือนกันหมดเพราะนั้นถ้าใครมีเลนส์ตัวนี้อยู่หรือคุ้นเคยกับเลนตัวนี้ก็คือเลนตัวนี้ก็อย่างนั้นเลยนะมันจะสลับตำแหน่งไอออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสนิดเดียวแค่นี้นะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะอย่างอื่นเหมือนกันหมดหน้าเลนก็58มิลลิเมตรนะครับผมน้ำหนักก็พอดีนะใกล้เคียงกันแหละรูปลักษณ์ภายนอกผมแทบจะไม่มีอะไรให้พูดถึงเลยนะสำหรับเลนตัวนี้นะครับสำคัญของมันก็คือเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนะไปลองถ่ายดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมจะเอามาตรฐานของคนที่ถ่ายรับงานด้วยนะต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเลนตัวอื่นถ้าใครติดตามผมนะรีวิวเนี่ยบางทีผิดพลาดเล็กน้อยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะมันเป็นเลนส์ถ่ายเล่นไงไม่ได้เอาไปทำงานซีเรียสจริงๆแต่เลนส์ตัวเนี้ยมันสำหรับกล้อง DSLR ใส่กับฟูลเฟรมได้เพราะนั้นมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นช่างภาพอย่างเล่าๆนี่แหละอยากได้เป็นเลนส์แบ็คอัพอยากได้เป็นเลนส์แม้กระทั่งเป็นเลนส์ตัวหลักงบเรายังไม่เยอะมากซื้อมาเนี่ยมันเหมาะไหมที่จะเอาไปใช้งานจริงๆนะสำหรับคนที่ถ่ายเล่นก็อาจจะไม่ต้องเอามาตรฐานตรงนี้ไปใช้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเลนส์ตัวนี้ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าของถูกและดีมีในโลกหรือเปล่านะประมาณนี้ครับไปดูภาพกันครับเอาล่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไฟล์ที่ได้จากเลนส์ตัวนี้กันนะครับเลนส์ตัวนี้ไอการเทสครั้งนี้ผมก็ตั้งเป็น JPEG ธรรมดาเลยนะครับไม่ได้ตั้งอะไรพิเศษบนกล้อง D750 Nikon นะครับแล้วก็ Picture Style ก็เป็นสแตนดาร์ดธรรมดานอกนั้นทุกอย่างค่อนข้างจะเป็นออโต้หมดนะมันจะไม่ได้เทสละเอียดมากนะเอาเป็นว่าเหมือนกับเพื่อนทดลองใช้นิดหน่อยแล้วมาคุยกันแล้วกันนะครับภาพแรกนะครับเป็นเปิดที่ F2ส่วนอีกภาพนึงผมนะครับผมหลี F ลงมานะครับให้เป็นที่ F4 ก็หลีลงมา2สต็อปนะสองภาพนี้เราเห็นอะไรนะครับอันแรกที่ชัดเจนก็คือตัวขอบดำนะบิ๊กเน็ตชัดเจนนะครับว่าที่ F2 แน่นอนว่ามีนะแต่ถามว่ามีประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยนะกลางถ้าเกิดเป็นงานซีเรียสจริงก็อาจจะต้องมาแก้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าร้อยละร้อยเนี่ยเราถ่าย F2 เนี่ย90%แล้วกันส่วนใหญ่ก็เป็นถ่ายภาพบุคคลนะการที่มันบางทีมีมิเตอร์เล็กๆน้อยๆถือว่าโอเคนะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องความคมชัดมันเป็นสาระสำคัญของเลนส์เลยนะในการที่เราซื้อมาว่าเลนส์ราคาแบบนี้เป็นยังไงนะกลางภาพที่ F2 เนี่ยผมก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้ชัดมากนะมันก็จะแค่พอได้นะไม่ถึงกับไม่ชัดนะก็ใช้ได้นะก็ดูเป็นภาพดูรู้เรื่องนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีความคมชัดอะไรมากมายนะแต่ถ้าเป็นที่ตัวขอบภาพแล้วตรงนี้ F2 จริงแต่ว่ามันถ่ายระยะที่ไกลมากนะครับเกือบจะเป็นระยะเป็นต้องเรียกว่าเป็นระยะอนันต์แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยตึกเนี่ยจริงๆควรจะต้องชัดเท่ากันหมดนะเดี๋ยวบางคนบอกเอ๊ะ F2 มันจะคลุมตึกเหรออะไรเงี้ยนะครับทางซ้ายของภาพต้องบอกว่าฟุ้งเลยนะตัวขอบภาพทางฝั่งซ้ายนี่จะฟุ้งดูแบบดูเบลอเลยนะครับผมดูไม่มีความชัดเจนนะครับทางด้านขวาก็เหมือนกันนะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับที่มุมตรงนี้เป็นส่วนที่หลุดโฟกัสแล้วนะคาแรคเตอร์ของมันก็จะดูอย่างนี้นะครับก็จะดูเบลอแต่ไม่ได้สวยมากนะไม่ได้เบลอสวยมากนะครับประมาณนี้นะความคมชัดอะไรนะครับสีสันจริงๆก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ก็ต้องจริงๆต้องชมตัว D750 เนี่ยไฟล์มันค่อนข้างดีนะก็ช่วยไปเยอะนะตรงๆนะอันนี้อีกรูปนึงอันนี้หลีมา2สต็อกที่ F4 แล้วนะความคมชัดก็ได้ขึ้นมาเยอะนะเทียบกับภาพแรกนะเนี่ยให้ดู A/B test เนาะกลางภาพก็ขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาละเริ่มเห็นรายละเอียดอะไรที่มันค่อนข้างชัดเจนนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยที่ F4 ก็ยังไม่ชัด 100% นะก็ยังมีความเบลออะไรค่อนข้าง
ชัดเจนนะว่ามันยังไม่ได้ชัดทั่วทั้งภาพนะครับเพราะนั้นเลนส์ตัวนี้ถ้าจะเอาชัดทั้งภาพจริงต้องหลีไปเยอะมากนะอาจจะต้องระดับ F8 อะไรนู่นเลยถ้าคุณจะเอาชัดทั้งภาพนะครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ใช่เลนส์ที่เหมาะกับการมาถ่ายอะไรที่เป็นระนาบหรือแลนด์สเคปจ๋าๆยกเว้นว่าคุณหลี F อยู่แล้วอาจจะได้อยู่นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งขวาก็เหมือนกันนะยังไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะยังดูเบลอๆนะครับผมส่วนมุมก็ตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่มันไม่คุมโฟกัสมามากด้วยนะต้องบอกแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับแต่ตรงกลางภาพใช้ได้เลยนะควอลิตี้กลางภาพถือว่าโอเคนะครับผมซีนนี้อาจจะยังไม่เห็นดิสทอร์ชันมากเพราะว่าผมไม่ได้วางเส้นขอบตึกอะไรไว้ด้านล่างของภาพอะไรเงี้ยเรายังมองไม่เห็นนะครับแต่เท่าที่ใช้ก็คือมีนะเท่าที่ลองใช้ก็คือมีดิสทอร์ชันอยู่ประมาณนึงนะแต่ถามว่าก็ประมาณมาตรฐานละเลนส์ช่วงนี้ยังไงก็ต้องมีนะดิสทอร์ชันโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับอยู่ในระดับที่รับได้ต้องพูดแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น F11 นะก็ลองหลีดูแชกตัวนี้แชกขึ้นเร็วนะเดี๋ยวจะมีค่า F ที่ไม่ถึง F11 โชว์แชกด้วยล่ะแต่นี้เป็นพาร์ทิสนะผมก็ลองหลีสัก F11 ดูนะแชกก็โอเคประมาณนี้นะครับผมที่ความคมชัดที่ F11 นะผมบอกตรงๆว่าอาจจะไม่ได้ประทับใจมากต้องพูดแบบนี้นะคือ F11 เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเลนของฟูลเฟรมนะครับตัว Sweet Spot ก่อนที่พูดง่ายๆค่า MTF หรือค่าความคมชัดเนี่ยมันจะเริ่มตกลงเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆตัวจะอยู่ที่ F11 นะก็คือหลัง F11 ไปอ่ะจะเป็นขาลงละโดยส่วนใหญ่190อ่ะเลนอ่ะหลัง F11 ก็จะเป็นขาลงแล้วนะเพราะนั้นจริงๆที่ F11 มันควรจะต้องคมกว่านี้นะเลนยิ่งเป็นเลนเดี่ยวด้วยนะเป็นเลนฟิกนะครับ F11 ได้แค่นี้ผมถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานพูดแบบนี้แล้วกันนะครับมันแค่พอใช้ได้นะการไล่โทนอะไรไม่ได้มีอะไรที่มันน่าสนใจเลยนะต้องพูดจริงๆนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดอะที่ส่วนชาร์โดนี่สีก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะแค่พอได้นะครับแค่พอได้แต่ว่าตัวที่น่าประทับใจก็คือเวลาถ่ายย้อนแสงนะตัวนี้ผมเปิดที่ F2 นะครับจะเห็นว่า Chromatic Aberration หรือว่าตัวขอบม่วงเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยเลยนะต้องเรียกว่าน้อยเลยน้อยมากๆเลยนะครับผมการคุมแฟร์ก็ถือว่าทำได้ดีนะทำได้ดีนะครับไม่ค่อยฟุ้งนะครับผมโดยส่วนใหญ่เลนส์ไวด์ตัวแฟร์มันก็จะใช้ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าตัวพอเราถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างมากๆซอสของพระอาทิตย์หรือซอสของแสงสว่างมันจะไม่ได้ใหญ่มากในเฟรมนะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าคุมดีมากนะแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าสัดส่วนของนางแบบจะดูแปลกๆนะคือถ้าเราวางติดไม่ดีรูปนี้คือเลนส์ช่วงนี้ต้องวางติดที่ดีนะครับ35 มิลถ้าวางไม่ดีถ้าถ่ายภาพบุคคลบางทีมันจะดูแบบมีส่วนที่ยืดส่วนที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งถ่ายจ่อๆยิ่งจะต้องระวังให้ดีนะครับผมแต่ว่าถามว่าพอมาถ่ายบุคคลอะที่ F2 อะความคมอะไรมันก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้นะอาจจะไม่คมกริบซึ่งมันก็โอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้ความไม่คมชัดอะพอมาอยู่บนสกินโทนของสาวๆเนี่ยมันก็จะดูหน้าเนียนดูหน้าเนียนแต่มันก็ไม่ได้ไม่คมแบบอะไรนะคือเส้นผมมันก็ยังพอมองเห็นนะครับจริงๆรูปนี้ก็ถือว่าผ่านนะบูเก้มันก็ถือว่าใช้ได้นะสามารถ F2 ได้ประมาณนี้โอเคละแต่ไม่ได้แบบมหัศจรรย์พันลึกไม่แน่รู้สึกแบบเบลนละลายอะไรขนาดนั้นนะครับแค่พอใช้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะกับราคานี่โอเคอันนี้จริงๆภาพนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่จะให้ดูเฉยๆว่าถ่ายเต็มตัวเนี่ยถ้าฉากหลักทิ้งไกลๆน่ะมันก็จะเบลอได้แค่นี้แหละนะครับเบลอได้ประมาณนี้โดยช่วงเลนส์ด้วยนะครับมันจะไม่ได้เบลออะไรมากมายแต่โบเก้ทางฝั่งซ้ายนี่ผมแอบรู้สึกว่ามันแปลกๆนะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แย่งสายตานะครับผมอันนี้ถ่ายตามแสงบ้างนะลองถ่ายตามแสงบ้างอันนี้เป็นครึ่งตัวแต่ว่าเหลือศีรษะเยอะมากนะก็ถือว่าไกลขึ้นมาละรู้สึกว่าจะยืนสัก3 เมตรบ้างนะผมจำไม่ผิดนะครับความคมชัดที่ F2 เนี่ยในระยะไกลขนาดนี้กำลังแยกขยายอะไรก็จะยิ่งตกลงนะครับก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าแค่พอทำงานได้นะแต่ความจริงอ่ะมันส่งงานลูกค้าได้มันก็พอส่งได้แหละถ้าเขาไม่ไปอัดใหญ่นะถ่ายเล่นๆถ่ายอีเวนต์ทั่วไปได้อยู่แหละแต่ก็ถือว่ามันไม่ได้คมมากนะตอนนี้ผมจะเป็นปื้นๆแล้วนะพอไกลกำลังแยกขยายจะตกลงนะครับแต่ว่าโบเก้ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับยังถือว่าใช้ได้ที่ F2 เนี่ยเจอฉากหลังไกลๆแบบนี้ก็ยังทิ้งได้อยู่นะครับก็ยังพอได้นะยังไอโซเลตขึ้นมาได้นะครับตัวแบบอันนี้เข้ามาใกล้นิดนึงความคมชัดอะไรก็จะขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังถือว่าไม่ค่อยชัดมากนะแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับยอมรับได้นะครับตัวสกินโทนอะไรผมว่ามันก็พอใช้ได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงดูต่อเนื่องหรือดูอะไรเป็นพิเศษนะครับประมาณนั้นน่ะมันโทนผมทำให้ผมนึกถึงพวกเลนส์คิดธรรมดาพวกเลนส์คิดแบบ18-55อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันให้สีสันหรือมันให้อะไรประมาณนั้นนะครับผมดูไม่ได้ป๊อปไม่ได้อะไรขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแบ็คกราวด์ก็อยู่ในระดับที่เนี่ยครับเบอร์ประมาณนี้นะเบอร์ประมาณนี้ยังเห็นอะไรแบบเป็นโครงเป็นตึกอะไรอยู่นะจะไม่ได้ละลายอะไรมากมายนะครับ
อันนี้ให้ดูลักษณะการทิ้งฉากหลังอันนี้ F2 เหมือนกันนะครับค่อยๆเฟดไปนะมันจะเบลอเป็นลักษณะนี้นะอันนี้ก็ให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะแต่ก็ใช้ได้นะยิงใช้งานได้ล่ะไม่ได้ยิ่งถ่ายเล่นจริงๆไม่ได้ซีเรียสนะคือในราคาระดับเนี้ย 3,000 กว่าบาทอะเลน35มิลไวแสง full frame มันไม่ได้มีตัวเลือกเยอะมากนะตรงๆนะครับผมถ้าเป็นเลนของค่ายเองอย่างของ Nikon มันก็เป็นประมาณหมื่นนึงแล้วใช่ไหมล่ะตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดไปครึ่งนึงอะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลองถ่ายแบบอันเดอร์ให้มันเป็นแบบซิลูเอทนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะก็แฟร์ก็โอเคนะประทับใจนะครับถ่ายออกมาก็ใช้ได้ได้อารมณ์ด้วยนะประมาณนี้นะครับแต่ผมว่ารู้สึกว่าสีสันในช่วงที่มันเป็นชาโดว์มันถ่ายทอดออกมาได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันจะตุ่นพอสมควรเลยล่ะตุ่นมากๆเลยล่ะแต่ไฟล์750แม่งแจ่มจริงนะสีแม่งให้โคตรดีเลยนะผมยกความดีให้กล้องอ่ะพูดจริงๆผมรีวิวผมรู้สึกว่าแม่งกล้องแม่งช่วยเยอะถ้าไม่ใช่ D750เป็นแบบรุ่นที่ต่ำกว่านี้มันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ขนาดนี้นะอันนี้ก็ลองถ่ายให้มันชดเชยให้มันบวกนิดนึงครับขึ้นมาสีที่ชาโดว์ก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะพูดจริงต้องเคสพอสมควรเลยล่ะเลนตัวนี้ต้องมีแสงประมาณนึงนะถ้าแสงน้อยนี่จะเหนื่อยนิดนึงนะครับอันนี้ตรงโฟกัสก็ยังไม่ได้เบลออะไรสวยมากนะอันนี้เข้าไปจ่อแล้วก็ยังดูยุ่งเหยิงอยู่เลยนะครับไม่ได้มีเอกลักษณ์ของโฟกัสอะไรมากมายนะอันนี้จะเริ่มแบบเปอร์สเปกทีฟจะบวมและเข้าไปจี้เข้าไปจ่อละแต่ความคมชัดจะเพิ่มขึ้นนะเวลาที่เราเข้าไปใกล้ขึ้นนะครับอันนี้ F2 เหมือนกันนะอันนี้ก็ให้เห็นว่าถ่ายรถเนี่ยก็จะดูมันจะบุบเบี้ยวๆเนี่ยนะถ่ายด้วย35มิลนะครับผมแต่ในอารมณ์ประมาณนี้นะโบเก้รูปนี้ไม่สวยเอาซะเลยนะครับดูเหมือนกับเอามาใส่เบอร์แบบอะไรอ่ะมาทำแบบสปีดเบอร์ใน Photoshop อะไรเงี้ยคือมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับอันนี้ลองถ่ายที่ F11 เลยอันนี้ลองถ่ายแลนนะพอดีมันเป็นจังหวะที่พระอาทิตย์ตกดินนะครับก็ลองดูว่าจากโฟกัสไล่ไปยังไงนะพอ F11 มันก็ชัดทั่วทั้งภาพนะชัดถึงขอบนะครับขอบเลยนะตัวนี้ผมก็โฟกัสแบบให้มันชัดให้หมดนะครับก็ต้องบอกว่ารายละเอียดความคมชัดอะไรอยู่แค่ระดับแค่พอใช้ได้นะโดยส่วนตัวอยากจะใช้คำว่าหน้าผิดหวังมันจะรุนแรงเงินไปสำหรับเลนส์ราคา 3,000 กว่าบาทนะเอาเป็นว่ามันก็พอใช้ได้ประมาณนี้นะกับราคาขนาดนี้นะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแฉกเห็นอยู่นะย้อนแสงมาสีสันที่ชาโดว์ก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วนะไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วนะครับผม อันนี้ก็เป็นที่ F16 อันนี้หลีลงมาอีกอันนี้หลีลงมาจนเข้าน่าจะอยู่ในโซนที่เป็น diffraction แล้วนะครับเกิดความคล้ำมัวจากการเราหลีลบแสงแคบพูดง่ายๆนะครับความคมชัดก็จะตกลงไปอีกชัดเจนนะจะตกลงไปอีกชัดเจนแต่ว่าถ้าต้องการเอฟเฟกต์อะไรจริงๆถามว่ามันก็ยังพอจะใช้งานได้แต่เบลอแล้วนะตรงเนี้ยมันจะเริ่มละเอียดมันเริ่มจะหายไปแล้วนะครับอาจจะดีพอสำหรับการถ่ายอัพลงอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้พอได้นะสีสันก็ค่อนข้างซีดๆแต่ไม่ได้แบบจัดมากจริงๆควรจะถ่ายทอดได้ดีกว่านี้นะแต่ถามว่ามันก็มาทำต่อได้สบายๆอยู่แล้วเพราะว่าโทนของอย่าง750นี่ไม่ให้มาครบมากเลยเนี่ยไม่หลุดเลยนะใช้ได้เลยนะครับทำต่อได้เลยอันนี้ลองไปโฟกัสใกล้สุดของมันว่าดูว่าเอ๊ะจะได้เฟรมประมาณไหนนะอันนี้เปิด F2 เลยนะครับเปิด F2 เลยก็จะดูฟุ้งๆดูอะไรเงี้ยได้บางๆแต่เราคือถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับว่าเฟรมมันจะประมาณไหนแต่เลนส์ช่วงนี้ถ้าไปบี้จ่อวัตถุอะไรเยอะๆต้องระวังเรื่องของความผิดเพี้ยนของตีบไปให้ดีถ่ายจานอาหารเราจะต้องเลือกมุมให้ดีกว่านี้นะครับตัวนี้ผมเป็นมุมลาดๆไปเนี่ยมันจะเห็นจานมันจะดูแบบสัดส่วนจะดูแบบติดมันจะดูแรงเกินไปนะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงอันนี้ผมหลีมาที่ 2.8 พอหลีมาที่ 2.8 ในการถ่ายพวกอาหารเนี่ยความคมชัดจะกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับจะให้รายละเอียดที่ดีขึ้นเยอะเลยนะทีนี้มาถึงปัญหาสำคัญอันนี้รูปนี้เป็นอินดอร์นะครับให้ดูโบเก้มันก็ดูพอใช้ได้ใช่ไหมตอนเนี้ยก่อนที่ผมจะถ่ายรูปเนี้ยผมคิดในใจแล้วว่าเดี๋ยวเย็นเนี้ยผมจะมาทำรีวิวใช่ไหมผมให้คะแนนมาสัก4เพราะว่ามันมีเรื่องราคาที่ถูกไงเทียบกับว่าเป็นเลนส์ฟูลเฟรมราคา 3,000 กว่าให้4ดาวเต็ม5เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าไม่ดูเรื่องราคาผมอาจจะให้สัก2ครึ่งหรือประมาณเต็มที่ก็ 2.75 ถึง3อ่ะเต็มที่นะถ้าให้อวยๆเลยนะก็3นะครับผมแต่ถ้าเกิดเอาราคามาด้วยผมมันคุ้มอ่ะจริงน่าใช้ผมอยากจะแนะนำว่าซื้อมาติดกระเป๋าก็โอเคใช่ไหมแต่พอถึงช็อตเนี้ยก่อนที่จะถ่ายช็อตเนี้ยครับมันก็ดีมาทั้งวันนะแต่พอผมโฟกัสอ่ะผมปิดใช่ไหมผม
ถ่ายรูปอาหารแซลมอนเมื่อกี้แล้วผมก็ปิดแล้วผมก็รอเมนูอาหารมานะวางบนโต๊ะเลยนะไม่ได้มีอะไรนะใช้งานทั่วไปแล้ววางเฉยๆนะครับแล้วหยิบขึ้นมาถ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือโฟกัสของมันอะหาไม่ได้เลยนะครับโฟกัสมันหันแบบวิ่งไปสุดและกลับสุดอย่างเงี้ยพอกดครึ่งนึงวิ่งสุดกลับสุดแบบนี้นะตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยหรือมันโฟกัสแสงน้อยไม่ได้วะแต่ตะกี้เราก็ถ่ายแซลมอนมันก็โฟกัสเร็วดีนี่หว่าผมก็เสียเซลล์ไปแป๊บนึงผมก็ลองถ่ายซอสที่มันสว่างมากๆอย่างเช่นหลอดไฟอะไรพวกนี้ปกติถ้าหลอดไฟเนี่ยโฟกัสต้องเข้าแล้วเฮ้ยไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้เปลี่ยนไปโฟกัสไลท์วิวเพราะใช้เฟดไม่เข้าลองใช้เป็นคอนทราสต์ AF ว่าแม่งช่วยได้ไหมปรากฏว่าแม่งก็ฮันอีกวิ่งสุดกับสุดตรงนี้ผมคิดว่าแม่งไม่ใช่ละผมก็เลยถอดเลนมาถามแล้วนะถอดเลนแล้วใส่ไว้ก็ไม่หายคราวนี้ผมเซ็งเลยนะผมคิดนะไอ้เหี้ยไม่ใช่ละนี่มันเป็นความเข้ากันไม่ได้ของเลนนอกค่ายละเป็นปัญหาเพราะว่าเลนพวกนี้มันจะต้องทำการรีเวิร์สเอนจิเนียริ่งของนิคอนอะไรพวกนี้ว่าสูตรในการโฟกัสหรือระบบในการเข้ากันมันทำยังไงนะแล้วอีกสักพักหนึ่งสักพักใหญ่สัก2นาทีทิ้งเอาไว้แล้วเปิดกล้องใหม่ก็ใช้ได้ตรงนี้ผมอยากจะสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าสำหรับคนที่ทำเป็นอาชีพนะครับตัวนี้ผมไม่แนะนำเลยนะครับไม่ว่ามันจะคุ้มแค่ไหนแต่ผมนึกภาพไม่ออกเลยอะว่าสมมติว่าแม่งเป็นช็อตซีเรียสผู้ใหญ่หรือซีนสำคัญจริงๆที่แบบทุกคนจับจ้องแล้วรอคุณในการจัดแล้วรอคุณถ่ายแล้วแม่งโฟกัสไม่ได้คือคุณจบเลยนะงกงกเงื่อนถอดปิดเลนเปลี่ยนเลนจังหวะนั้นเนี่ยคุณจะดูไม่เหมือนอาชีพทันทีเลยนะแล้วเขาจะไม่ไว้ใจคุณเลยนะครับคือเลนตัวนี้สำหรับมืออาชีพนะครับถ้าจะมีติดกระเป๋าหมอแค่โซน2ขมเท่านั้นสำหรับมืออาชีพแล้วคนจริงจังนะ1คือคนที่ไม่มีเงินจริงๆต้องการติดกระเป๋าไว้แนะนำว่าให้ติดคู่กับ50มิลค่ายก็ได้เป็นอีกตัวนึงเป็นสำรองหรือเป็นเลนตัวอื่นสำรองไว้คือเผื่อว่าไอหานี่มีปัญหากูสวิตช์เลนได้ทันทีเปลี่ยนเลนให้เร็วๆอาจจะพอได้สำหรับงานที่มันไม่ได้ซีเรียสมากสำหรับมือใหม่ที่ไม่ได้รับงานราคาแพงๆกับงานทั่วไปแต่ก็ไม่ควรนะถูกไหมถ้าคุณไปรับงานแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินมาตัดเค้กโยนดอกไม้แล้วไม่โฟกัสทันเนี่ยแล้วคุณไม่ได้รูปเลยเนี่ยผมไม่อยากจินตนาการเลยนะว่าอนาคตในชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะครับคือบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นซวยที่กล้องหรือเปล่าซวยที่เลนหรือเปล่าผมไม่สนผมสนแต่ว่าถ้าทำงานกับมืออาชีพและ QC คุณได้แค่นี้แม่งไม่ใช่ไม่เลคคอมเมนต์เลยนะกับอีกกลุ่มหนึ่งคือต้องการเลนอะไรแม่งแบ็กอัพติดกระเป๋าไว้เช่นว่าคุณมีเลนอย่างดีแล้วล่ะคุณมีเลนค่ายคุณมีเลนซูมอะไรที่แพงๆของคุณเรียบร้อยแล้วล่ะแต่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยากจะได้เลนสำรองสักตัวหนึ่งติดกระเป๋าเผื่อเลนหลักฉันพังยังมีเลนใช้งานถ้าเป็นกรณีนี้อาจจะยังพอได้เพราะมันอาจจะเป็นเลนที่ไม่ได้ถูกใช้งานแค่พกไปด้วยกันเดี๋ยวประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมือสลักเล่นนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็พอใช้ได้นะสมราคาแล้วก็ในราคาแบบนี้มันอาจจะไม่ได้มีตัวเลือกมากนักนะต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะนั้นโดยสรุปแล้วมันเป็นเลนที่เมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าเป็นเลนที่ใช้ได้เป็นเลนที่ดีนะครับแต่ผมไม่ได้คอมเมนต์นะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องซื้อนะครับสำหรับเลนตัวนี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ